ควรรู้สำหรับมือใหม่ที่อยากใช้บัตรแรบบิตหนึ่งบัตรแรบบิตไม่ใช่แค่บัตรรถไฟฟ้าเพราะว่านอกจากที่จะใช้โดยสารรถไฟฟ้า BTS แล้วบัตรแรบบิตยังสามารถใช้กับรถสมาร์ทบัสหรือว่าเรือโดยสารที่รับบัตรแรบบิตได้ด้วยนะ 2. ใช้บัตรแรบบิตแทนเงินสดซื้อของที่ร้านค้าบัตรแรบบิตเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดที่ใช้แทนเงินสดสามารถเติมเงินเข้าไปในบัตรแรบบิตเพื่อใช้ในการเดินทางนอกจากนี้ยังสามารถใช้ซื้อสินค้าตามร้านค้าและห้างสรรพสินค้าต่างๆที่รับบัตรแรบบิตได้ด้วยสะดวกมากๆเลยค่ะ 3. ซื้อบัตรแรบบิตได้ง่ายๆด้วยปลายนิ้วบัตรแรบบิตนอกจากจะซื้อผ่านห้องจำหน่ายตั๋วรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานีได้แล้วยังสามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee และ Lazada ค้นหาคำว่า Rapid Card หรือว่าบัตร Rapid เพียงแค่เท่านี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อไปใช้งานได้ค่ะ 4. บัตรหายได้เงินคืนบัตร Rapid หายไม่ต้องกังวลเพื่อนๆสามารถขอมูลค่าเงินในบัตรคืนได้หากได้ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนไว้แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรแรบบิตได้ที่ BTS ทุกสถานีหรือว่าผ่านช่องทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน My Rapid ค่ะ 5. เติมเงินเช็คยอดเองได้โดยไม่ต้องไปถึง BTS สำหรับเพื่อนๆที่มีแอปพลิเคชัน My Rapid แล้วก็สามารถที่จะเติมเงินเช็คยอดลงทะเบียนยืนยันตัวตนหรือว่าเช็คประวัติการใช้งานได้ค่ะสะดวกมากแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน My Rapid ไว้ที่เครื่องนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะที่ App Store และ Google Play Store ค่ะ